จ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปคส.เมืองสัญญาบุรีแขวงสัญญาบุรีได้ศึกษาอบรมกลุ่มแก๊งที่มีการดัดแปลงสภาพเทคนิครถเจ้าหน้าที่ของตำรวจจราจรแผนกตำรวจปคส.เมืองสัญญาบุรีได้ศึกษาอบรมกลุ่มแก๊งที่ดัดแปลงสภาพเทคนิครถจักรและขับขี่รถจักรซาเซียงหนึ่งนั้นกวนเมืองโดยมีพนักงานวิชาการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยนักขับขี่และพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมสหายพันโทที่พระจันทร์ลัดมนตรีของหัวหน้ากองบัญชาการปคส.เมืองสัญญาบุรีได้ยกครั้งเห็นบางมาตราของกฎหมายว่าโดยการสัญจรทางบกเกี่ยวกับมาตรการต่อผู้ละเมิดกฎระเบียบการสัญจรที่ดัดแปลงสภาพเทคนิคสร้างเสียงดังกวนเมืองเกินขอบเขตบ่ซาวมอกกันกระทบบ่มีแว่นซองลังสร้างเส้นทางหลวงที่บ่ถูกต้องและปัญหาอื่นที่ผิดต่อกฎระเบียบจราจรให้ผู้ที่ละเมิดได้รับรู้และเข้าใจพร้อมทั้งได้เรียกร้องให้นักขับขี่แต่ละคนจงพร้อมกันนำเอาไปปฏิบัติอย่างเข้มงวดซึ่งรถจักรที่เจ้าหน้าที่กักมาในครั้งนี้มีจำนวน14คันในนั้นดัดแปลงสภาพเทคนิคประกอบอย่างน้อยดัดเบาะมี2คันเสาเสียงดังเกินขอบเขตใส่ท่อซูบจำนวน12คันพร้อมนี้เจ้าหน้าที่ยังได้เน้นหนักให้พ่อแม่ผู้ปกครองเอาใจใส่ศึกษาอบรมบ่มซ่อนลูกหลานของตนเพื่อให้เข้าเจ้าได้รับรู้และเข้าใจต่อกฎระเบียบจราจรให้หลายขึ้นและนำไปจัดตั้งปฏิบัติเข้าในชีวิตประจำวันพร้อมกันเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่ในการสกัดการปรากฏการแนวท่อที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมแน่สหประกันให้สังคมมีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย